ริศอยู่กับคุณสมบัติในคืนนั้นด้วยเหรอคะอยู่ครับถ้าอย่างนั้นคุณบุริศก็กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสิคะแล้วหลักฐานนะคะก็หลักฐานกูพูดอยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นไอ้ฤทธิ์เนี่ยมันก็เป็นฆาตกรไม่ต่างกับกูนี่แหละฉันว่าไอ้นี่นะมันไม่จบง่ายแน่เกรซว่าคุณบุญฤทธิ์ออกมาอธิบายอะไรบ้างดีไหมคะไปโหนกระแสมะผมไม่ไปครับก็นั่งเหมือนเป้านิ่งเหมือนนี่แหละค่ะตำรวจบ้าจี้ขึ้นมาตามมาจับไปนะคะปาวีมันหมดอายุความไปแล้วไหมคดีอ่ะจะบ้าจี้บ้าเธออะไรหรอกคดีน่ะหมดอายุความแต่สังคมจะประณามจนหมดอายุไขค่ะทีนัสเฮ้ยเรียกอีกแล้วพ่อเป็นหนึ่งว่าพ่อควรจะทำไงดีผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อจะชี้แจงแต่ว่าไม่ต้องไปออกรายการให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ครับแต่ต้องอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็พูดแค่ครั้งเดียวครับเจ๊เจ๊เกิดเรื่องแล้วเจ๊เอาเจ๊เอาเป็นอะไรอยู่นี่เหรอนี่มันมีคนท่าทางแปลกๆอ่ะมันดมน้ำมองแล้วมันอยู่หน้าบ้านกันเต็มไปหมดเลยนี่ว่านักข่าวนะจะบ้าเหรอนักข่าวเขาจะมาทำไมคุณบุญฤทธิ์คะถ้าคุณฤทธิ์ตัดสินใจที่จะพูดอ่ะก็พูดที่นี่พูดในที่ของเราให้ม้วนเดียวจบไปเลยดีไหมคะพ่อเกตเคยสอนมาตานะคะว่าความกลัวมันจะน่ากลัวที่สุดตอนที่มันอยู่ในหัวของเราแต่ถ้าเรากล้าสู้หน้ากับมันความกลัวมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กจิ๊ดเดียวเลยค่ะคิตตี้โอ้อะไรไปประกาศให้ทั่วเลยนะว่าคืนนี้ The Cage ของเราจะมีโชว์ครั้งใหญ่เลย3 4 5 6 7 8คุณบุญฤทธิ์และครอบครัวจะแถลงข่าวที่นี่ที่เดียวครั้งเดียวเท่านั้นจะทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์เลยไปบอกทุกคนนะให้เตรียมตัวให้พร้อมเรียกครอบครัวของเรามาให้ครบเลยคืนนี้จะเป็นเวลาที่ครอบครัวจะต้องซัพพอร์ตกันดูมาตาลดาย้อนหลังก่อนใครดูได้ไวไม่ต้องรอหลังเที่ยงคืนค่ะต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นค่ะแฟนละครช่อง3ต้องไม่พลาดนะครับมาตาลดาครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ